สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับการทำเกมในโปรแกรมแฟตของเราทำให้น่าสนใจอย่างไรนะครับก็คือเราจะมาเปลี่ยนนะครับรูปเคอร์เซอร์เมาส์เดิมของโปรแกรมนะครับที่มันเป็นรูปลูกศรหรือว่าเป็นรูปมือเล็กๆนะครับให้เป็นรูปเคอร์เซอร์ที่เราเป็นคนกำหนดเองนะครับอาจจะเป็นการวาดขึ้นมาเองหรือเป็นนำรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาทำเป็นเมาส์เคอร์เซอร์นะครับเราจะดูตัวอย่างเดิมก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คอนโทรลแช่ไว้กด Enter นะครับจะเห็นว่านะครับลูกศรของเรานะครับก็จะเป็นลูกศรที่มากับโปรแกรมเวลาเอาเมาส์ไปชี้นะครับก็จะเป็นรูปมือนะครับของโปรแกรมเดิมนะครับซึ่งไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะมาดีไซน์หรือว่าออกแบบทำเมาส์ของเราเองนะครับในการเล่นเกมในโปรแกรมแฟตเราจะทำอย่างไรนะครับถ้าเราจะวาดเองเราก็ไปใช้เครื่องมือวาดขึ้นมาได้เลยแต่ในที่นี้เพื่อความรวดเร็วในการอธิบายจะไปเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาใช้นะครับก็จะไปเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นก็พิมพ์ค้นหาคำว่าเมาส์นะครับเมาส์พอยเตอร์ PNG นะครับกด Enter เพราะว่าการเซิร์ช PNG นั้นจะทำให้พื้นหลังของภาพนั้นโปร่งใสด้วยนะครับเราก็คลิกไปที่ค้นรูปนะครับก็จะมีภาพลูกศรหรือว่ารูปมือนะครับแบบต่างๆทั้งแบบขาวดำหรือว่าแบบมีสีสันต่างๆนะครับเราก็มาเลือกดูนะครับว่าเมาส์ตัวไหนมันน่าสนใจที่จะนำไปใช้บ้างนะครับลองเลือกดูก่อนครับรูปนี้นะครับน่าสนใจเราก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีนะครับภาพย่อยๆอยู่ข้างในนี้นะหลายตัวนะครับแล้วก็ลองมาเลือกดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนดีในที่นี้ก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสีขาวตรงนี้จะเป็นโปร่งใสนะครับก็คลิกขวาที่รูปนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกคัดลอกรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่แฟตของเราคลิกขวาแล้วก็เพสต์รูปนี้ลงไปได้เลยนะครับเราก็จะได้รูปนี้แต่มีขนาดใหญ่มากนะครับไม่เป็นไรเราก็มาที่เครื่องมือ free transform นะครับเพื่อจะทำการย่อภาพนี้ให้เล็กลงนะครับไปที่มุมของภาพนี้กดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาตรงกลางแบบนี้นะครับก็จะเป็นการย่อเมาส์ของเรานะครับให้เล็กลงนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราย่อเมาส์ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ทำการคลิกเมาส์ขวาเพื่อจะแปลงนะครับรูปภาพนี้ให้กลายเป็นซิมโบลนะครับไปที่ convert to symbol นะครับแล้วเลือกให้เป็นแบบ movie clip นะครับจากนั้นตั้งชื่อนะครับตรงนี้จะตั้งชื่อว่าเมาส์นะครับและที่สำคัญคือจุด registration นะครับของ movie clip ตรงนี้นะครับเราต้องดูว่าถ้าปลายเมาส์เรานะครับชี้มาตรงมุมซ้ายนะครับจุด registration ก็ให้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ในภาพนี้นะครับนิ้วชี้นะครับมันชี้อยู่ตรงกลางตรงนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นจุด registration ของเคอร์เซอร์นี้นะครับควรจะอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาติ๊กลงไปตรงนี้นะครับให้จุดดำมาอยู่ตรงนี้เหมือนกับภาพนี้เลยนะครับปลายนิ้วก็จะชี้ตรงนี้พอดีจากนั้นก็กดปุ่มโอเคได้เลยตอนนี้นะครับเมาส์ของเราได้กลายเป็น Movie Clip เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราคลิกที่ Property มานะครับเราก็จะเห็นคำว่า Instance Name of Mouse นะครับเราก็จะมาตั้งชื่อให้มันนะครับว่า My Mouse นะครับ MOUSE นะครับตั้งชื่อเพื่อเราจะนำชื่อนี้ไปเขียนคำสั่งนั่นเองนะครับเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ Action Script นะครับคลิกเมาส์ขวาที่เฟรมแล้วเลือก Action ขึ้นมานะครับจากนั้นก็มาทำการพิมพ์คำสั่งกันเลยนะครับพิมพ์ตัว M ใหญ่ก่อนนะครับ M ใหญ่เมาส์นะครับ .high นะครับเมาส์ .high วงเล็บปิดเซมิโคลอนแปลว่าให้ซ่อนเคอร์เซอร์เดิมที่มากับโปรแกรมของแฟตก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาเขียนฟังก์ชันนะครับว่า my mouse นะครับ dot
on inter frame นะครับเท่ากับ function tion นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดปีกาเปิดปีกาปิดนะครับเป็นฟังก์ชันที่ทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับจากนั้นให้พิมพ์คำว่า this นะครับ this หมายถึง my mouse นะครับหรือจะพิมพ์คำว่า my mouse ก็มีค่าเท่ากันนะครับหรือจะใช้ this ก็ได้ this dot นะครับ dot อะไร dot underscore x นะครับตำแหน่ง x มีค่าเท่ากับนะครับ underscore x mouse นะครับ m o u s e นะครับเซมิโคลอนถ้าเราพิมพ์คำสั่งถูกทั้งหมดนะครับมันจะเป็นตัวสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะครับกด enter ขึ้นมาแล้วก็ this นะครับ dot underscore y นะครับมีค่าเท่ากับ underscore y mouse m o u s e เซมิโคลอนนะครับจากนั้นให้พิมพ์คำว่า update นะครับafter event นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเซมิโคลอนหมายถึงให้มันทำการอัปเดตค่าอยู่ตลอดเวลานะครับขณะที่เราเลื่อนเมาส์ไปไหนนะครับมันก็จะทำการอัปเดตตำแหน่งต่างๆตลอดเวลานั่นเองนะครับเราจะมาทดสอบดูว่าคำสั่ง 3-4 บรรทัดแค่นี้นะครับจะเปลี่ยนจากเมาส์เดิมเป็นรูปเมาส์นะครับที่เรานำมาใส่ตรงนี้หรือไม่นะครับกดปุ่ม Ctrl ใช้ไว้แล้วกด Enter นะครับเห็นไหมครับพอเราขยับเมาส์นะครับก็จะกลายเป็นรูปมือเรียบร้อยนะครับแทนลูกศรหรือว่าแทนรูปมืออันเดิมแต่ถ้ากรณีนี้นะครับเมาส์ไปอยู่ข้างหลังอ็อบเจกต์ไม่สามารถจับลากวางใส่ได้จะทำยังไงในแฟลชครับก็จะมีคำสั่งหนึ่งเขาเรียกว่าการ swap div ก็คือการสลับลำดับชั้นของมันนะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกบรรทัดหนึ่งก็แล้วกันนะครับพิมพ์คำว่า this นะครับ dot swap นะครับ div นะครับวงเล็บปิดเซมิโคลอนนะครับในวงเล็บนี้นะครับก็คือ target หรือว่าเราต้องการให้มันอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะครับเลขที่น้อยๆก็จะอยู่ข้างล่างเลขมากๆก็จะอยู่ชั้นบนสุดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใส่ไปเลย100 1,000 อะไรได้หมดนะครับนะในที่นี้จะใส่สัก100นะครับเป็นชั้นที่100นะครับก็คือเลขที่อยู่ต่ำกว่าเมาส์ตัวนี้ก็จะอยู่เหนือนั่นเองนะครับมา Control Enter ทดสอบกันใหม่นะครับทีนี้ถ้าเรานะครับเห็นไหมครับเอาเมาส์ไปจับกล่องเงี้ยครับก็จะอยู่ด้านบนละนะครับเราสามารถที่เอาเมาส์จับพวกนี้นะครับก็แบบนี้เลยนะครับสังเกตว่าเมาส์จะอยู่เหนืออ็อบเจกต์เหล่านี้นะครับแล้วก็จะทำให้นะครับการเล่นเกมนะครับหรือว่าเกมของเราก็จะน่าสนใจนะครับการเล่นเกมก็จะสนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนเคอร์เซอร์หรือว่าทำเมาส์ใช้เองในโปรแกรมแฟลชนะครับไปลองฝึกทำกันดูพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ